มาดูที่ตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะยังคงอยู่ในแดนบวกนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอีกท่านนะคะคุณกรพัฒน์บรเชษจากบลนมรพนสินค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับคุณไหวสวัสดีครับผมค่ะตามตลาดกับคุณกรพัฒน์ต่อสักนิดนึงนะคะขออนุญาตอัปเดตมุมมองการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในรอบนี้นะคะมองกรอบดัชนียังไงบ้างคะครับก็เมื่อวานเราก็ออกบทวิเคราะห์กลยุทธ์รายไตรมาสนะครับตัวกรอบดัชนีเป้าหมายของตลาดขึ้นนะจาก 1,048 เป็น 1,904 จุดนะครับค่ะแล้วก็มุมมองในไตรมาส2เนี่ยเรามองว่าตลาดเองเนี่ยนะครับมีจุดของการค่อยๆแกว่งตัวขึ้นนะครับรับประเด็นหลักคงเป็นเรื่องตัวสัญญาณนะครับที่เราเห็นเป็นชัดขึ้นเรื่องการบริโภคแล้วการลงทุนนะครับรวมไปถึงปัจจัยหนุนจากภายนอกนะครับตัวเลขส่งออกการท่องเที่ยวก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นทำให้ตัวคาดการณ์เศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะครับมันมีอัพไซด์ริสนะครับที่อาจจะมีการประมาณเกินการขึ้นนะครับนั่นเป็นผลสัมพันธ์หลักๆที่ทำให้เรามีการปรับเป้าตัวเศรษฐกิจขึ้นนะครับเน้นกรอบไตรมาส2เรามองแนวรับนะครับ 1760 นะครับข้างบน 1,860 กับ 1,880 จุดนะครับน่าจะอยู่ในกรอบนี้เป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพครับสำหรับตลาดในไตรมาส2ครับค่ะนะไซด์เวย์อัพตลาดในไตรมาส2เป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพนะคะกลยุทธ์ในการที่เราจะจับจังหวะเลือกหุ้นล่ะคะไปดูที่หุ้นที่คุณโหรพัฒน์เคยแนะนำมาก่อนหน้านี้ในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างอย่างตัว CTOA นะคะราคาก็ไต่ขึ้นมาจนถึงตอนนี้จะถึง40บาทนะคะขออัปเดตมุมมองนิดนึงนะคะครับ CTOA ก็ขึ้นมาใกล้จะชนเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับแถว40บาทนะครับซึ่งล่าสุดต้องบอกว่าเรามีการปรับมูลค่าพื้นฐานเป็น45นะครับค่ะเพราะว่าเราเห็นสัญญาณแนวโน้มยอดขายนะครับที่อาจจะดีกว่าที่เราคาดหมายไว้ในเบื้องต้นนะครับที่จะมีการปรับประมาณการขึ้นขณะที่ในฝั่งต้นทุนเองก็ต้องบอกว่ามีสัญญาณที่ดีนะครับรวมไปถึงแผนการลงทุนของ TOA ในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับก็ดูมีความชัดเจนว่าน่าจะเริ่มขยายกำลังการผลิตนะครับเข้าสู่ CLV นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวอินโดนีเซียมาเลเซียด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพเชิงบวกในกลุ่มนะครับ TOA เองต้องบอกว่าการเบรกนะครับ 37.5 ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นการเบรกภาพของตัวกรอบ parallel line นะครับที่สร้างไว้ในช่วงประมาณสัก2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับเนี่ยได้รวมหุ้นมีโอกาสนะครับที่จะค่อยซิกซักขึ้นไปแถว40กับ41บาทก่อนในภาพของเชิงเทคนิคในส่วนตัวแนวรับนะครับ38กับ37บาทเนี่ยครับน่าจะเป็นฐานที่แข็งแรงของรอบนี้ครับผมค่ะนะคะก็เป็นหุ้นที่ cover อยู่ต่อเนื่องนะคะสำหรับตัว CTOA นะคะครับผมค่ะสำหรับหุ้นในช่วงไตรมาส2นะคะคุณกรพัฒน์คะโฟกัสไปที่ตัวไหนกลุ่มไหนคะครับจริงๆ CTOA ได้คงวางไว้ต่อนะครับแต่ว่าไตรมาส2เนี่ยกลุ่มที่เรากลับมาให้น้ำหนักมากขึ้นนะครับเป็นกลุ่มการบริโภคนะครับก็จะมีในส่วนตัว CPO นะครับแล้วก็โรบินสันโกลบอลนะครับกลุ่มนี้ได้ประโยชน์จากกำลังซื้อประเทศที่กำลังส่งสัญญาณการฟื้นตัวนะครับคือเราไปดูในส่วนตัวราคาการเกษตรโดยรวมเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับในส่วนตัวข้าวเองเนี่ยนะครับก็มีสัดส่วนประมาณสัก 25% นะครับของรายได้เกษตรกรไทยเนี่ยนะครับมันปรับตัวขึ้นค่อนข้างโดดเด่นมาสัปหลังนะครับประมาณสัก 5% ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับของส่วนนี้กินไป 30% แล้วนะครับยางถ้าเราเทียบอย่างตรงไปตรงมาจากภาพของช่วงปลายปีนะครับราคายางจะต่ำ30ขึ้นมา40บาทก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้นภาพไตรมาส2ธีมของการบริโภคนะครับกับหุ้นที่อิงกับวงจรการถึงภาครัฐเนี่ยน่าจะฟื้นตัวก็เลยโฟกัสที่กลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับอยู่ที่ว่าตลาดเองเนี่ยนะครับกังวลเยอะเกินไปในเรื่องตัว IFRS 9นะครับต้องบอกเลยว่าธนาคารมีการปรับตัวและทยอยตั้งสำรองล่วงหน้ามาพอสมควรนะครับถ้าเราไปดูตัวโนล็อกรีเสิร์ชนะครับในส่วนของตัวเรโชเมื่อเทียบกับตัว NPL เนี่ยนะครับตัวแบงก์บ้านเราก็ถือประมาณสัก140% นะครับถือว่า cover NPL ไปค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าแบงก์ในภูมิภาคอย่างตัวมาเลเซียนะครับที่อยู่ในสัดส่วนสัก100-110ได้สำไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวของชี้ว่าผลกระทบในเรื่องการตั้งสำรองเพิ่มเติมนะครับรองคอนเซนเทรตไอเอส9เนี่ยอาจจะไม่เยอะทางตัว KBank ครับกับตัวฐานไทยนะครับ TMB. เป็นทางเลือกที่ดีของกลุ่มธนาคารที่น่าจะเอาผลฟอร์มขึ้นนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะอิงกับตัวการลงทุน EC ของภาครัฐที่ดูเหมือนจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับเรากลับมาแนะนำอมตะอีกรอบนึงในจากชิวหนึ่งเนี่ยแล้วนำเทคโนโลยีเล่นล่อไปนะครับเรามองอมตะน่าสนใจจากอะไรบ้างก็คือรัฐบาลดูเหมือนชัดเจนนะครับว่าพยายามที่จะปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับ EC แล้วก็พรบได้จบมาในช่วงพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนิคมจากจุดนี้ไปเนี่ยจะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาจากภาพตัวพื้นฐานจริงๆนะครับที่จะเป็นตัวสนับสนุนหลักนะครับหุ้นตัวนี้ก็สามารถที่จะซื้อลงทุนได้พอสลับมาในส่วนตัว global play นะครับในชูสองในเรามองราคาน้ำมันอยู่ในกรอบนะครับ60-75เหรียญ
เพราะฉะนั้นก็เลยมองเสน่ห์ตัวปิโตรเลียมขั้นต้นเนี่ยลดลงนะครับเลยมาโฟกัสที่กลุ่มปิโตรเคมีน่าจะเอาผู้ฟองนะครับเราเลือกตัว IVL ARPC นะครับเป็นตัวเด็ดครับผมค่ะนะคะก็จะเป็นท็อปพิกนะคะสำหรับเอากลุ่มของสื่อสาร ICT นะคะกลุ่มนี้น่าสนใจไหมคะหรือว่าไม่ดูแล้วยังไม่น่าโดดเด่นในช่วงไตจรมราิสงสองๆ ICT เนี่ยมันเป็นรอบของตัว earning ที่ดีแล้วก็ปันผลนะครับทคี่่ะค่อนข้างสูงแต่หุ้นก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าจบรอบของ ICT เองก็น่าจะเป็นช่วงดีเด่นที่มีการจ่ายออกมานะครับหุ้นก็เป็นฝั่งการไซด์บีหรือไซด์อัพอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เราจะมากกว่าให้ไปโฟกัสนะครับที่การที่พวกในประเทศนะครับพวกค้าปลีกพวกแบงค์เนี่ยนะครับมีโอกาสที่ค่อยเอาผลประกอบขึ้นมานำตลาดรอบใหม่ได้ครับผมค่ะได้ค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงนะคะคุณกรพัฒน์ค่ะครับที่จริงภาพความผันผวนตลาดในช่วง Q2 ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องตัวนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่จะเข้ามากดดันตลาดนะครับภายใต้ภาพที่การปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยนะครับคงไม่ได้เหนือความคาดหมายตลาดเนี่ยเพื่อได้รวมนักทุนเองเนี่ยค่อยๆหาโอกาสในการลงทุนนะครับอยากให้โฟกัสที่หุ้นอิงในประเทศนะครับซึ่งผมคิดว่ากำลังจะจุดของการนำตลาดขึ้นรอบใหม่ครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสสดีวัสครดัีบค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากบร.นุมรัตนสินแนะนำหุ้นหลากหลายตัวกันเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่มีกำไรแล้วจากหุ้น TOA ที่คุณกรพัฒน์แนะนำมาตั้งแต่ช่วงประมาณ30บาทต้นๆตอนนี้ขึ้นมาจะ40บาทแล้วก็ยังสามารถที่จะเล็ด Profit Run ได้ต่อเพราะว่ามีการปรับเป้าหมายของราคาเพิ่มขึ้นนะคะจาก40บาทไปเป็น45บาทยังคงมีอัพไซส์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ขอให้นักลงทุนทุกคนโชคดีมีกำไรจากการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะจากการติดตามรายการของเรานะคะแต่ว่านอกเหนือไปจากทำกำไรจากหุ้นรายตัวได้แล้วสิ่งที่อยากจะให้ท่านนักลงทุนได้จริงๆคือความรู้นะคะความรู้จากการติดตามรายการนะคะความรู้ที่จะทำให้ท่านนั้นสามารถเอาตัวรอดในตลาดหุ้นได้นะคะแล้วก็สุดท้ายขอฝากไว้สำหรับท่านที่อยากจะมีความรู้ในแง่ของการเลือกหุ้น3ประเภทนะคะก็ยังสมัครกันได้นะคะตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะคะเร่งมือหน่อยนะคะสำหรับท่านที่เล็งๆอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ID Line @PriceNew นะคะเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนหุ้นเก่งกำไรในวันที่21เมษายนนี้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์นะคะถ้าเกิดว่าจะให้ชื่นใจจริงๆไว้ฝากกดแชร์ด้วยเพื่อที่จะให้รายการเนี่ยนะคะเผยแพร่ออกไปตามช่องทาง Facebook นะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยดูจะได้มาชมรายการเป็นเพื่อนร่วมกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ The Winner รุ่น2สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวท่านเองด้วยการเรียนรู้เคล็ดวิธีเลือกหุ้น3ประเภททั้งหุ้นลงทุนหุ้นรันเทนและหุ้นเก่งกำไรจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเรียนรู้กับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดลับการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวซึ่งกลั่นกรองจากประสบการณ์จริงให้คุณนำไปใช้ได้จริงกับตลาดหุ้นไทยช่วยให้คุณรู้จักการหาจุดซื้อและจุดขายได้ด้วยตัวเองจนสร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงในหลักสูตร The Winner รุ่น2 8ชั่วโมงเต็มอิ่มเรียนเต็มวันในวันเสาร์ที่21เมษายน9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร099-289-4214และ061-615-5000หรือ @ID Line Price New